ชากายวิภาคศาสตร์นะครับวิชาที่สำคัญที่สุดของกายภาพบำบัดเรียนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะคะส่วนต่างๆทั้งกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเลือดต่างๆซึ่งเรียนจากร่างกายจริงๆไม่ได้เรียนโดยการเปิดหนังสือตำราก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่อุทิศร่างกายสละร่างกายหลังจากได้เสียชีวิตลงเพื่อให้นักศึกษาแพทย์นักศึกษาไปบำบัดได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายอะค่ะคำปฏิญาณนะครับเมื่อเราได้รับร่างของท่านมาแล้วครับเราจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชานี้ให้เต็มที่ครับเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ได้ความรู้ได้มากที่สุดจากท่านอาจารย์ใหญ่อะค่ะเขาอุทิศร่างมาให้เราแล้วเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่อะค่ะเหมือนเป็นตัวแทนของญาติของเขาด้วยอะค่ะในส่วนของคณะเราไม่อยากให้นักศึกษาเนี่ยมองท่านอาจารย์ใหญ่เป็นเหมือนแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่นำมาให้นักศึกษาเนี่ยเขาศึกษาความรู้แต่เราอยากให้เขามองอาจารย์ใหญ่เนาะเป็นเหมือนผู้มีพระคุณคนหนึ่งเนาะเปรียบเสมือนว่าท่านน่ะเป็นญาติหนึ่งคนของนักศึกษาของเราอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องรู้จักประวัติส่วนตัวของท่านอาจารย์ใหญ่ทางเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยเขาติดต่อผ่านทางญาติอาจารย์ใหญ่ซึ่งจะเป็นคนถ่ายทอดข้อมูลเนี้ยได้ดีที่สุดก็ทำให้เกิดความรักเวลาที่เด็กทำการเรียนการสอนหรือว่าผ่าตัดท่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็จะมีความละเอียดรอบคอบมีความระมัดระวังต่อท่านมากขึ้นก็วิชานี้มันก็คือพื้นฐานของกายภาพบำบัดเลยอะค่ะก็เรียนรู้ร่างกายคือว่าถ้าเราจะเป็นนักกายภาพบำบัดที่ดีเราก็ต้องรู้ว่าร่างกายของมนุษย์มีอะไรบ้างกล้ามเนื้อแต่ละมัดใช้ทำอะไรบ้างถ้าเขาเจ็บบาดเจ็บตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถรู้ได้ว่าต้องแก้ยังไงด้วยวิชานี้อะค่ะที่นี่จะผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีหัวใจการเป็นนักกายภาพบำบัดครับมีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งจิตใจเมตตากรุณาเนาะมีความกตัญญูกตเวทิตาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาก็จะได้เหมือนกันครับนักศึกษาก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นเนาะก็จะส่งทอดไป